ับมาแล้วค่ะย้ำหัวข้อ SMS กับ MMS กันนิดนึงนะคะหัวข้อ SMS วันนี้นะคะกิจกรรมสุดฮิตของคุณตาคุณยายคืออะไรพิมพ์ทีเว้นวรรคแล้วก็พิมพ์ข้อความมานะคะส่งมาที่476-4800ค่ะรวมถึง MMS ที่อยากจะส่งภาพที่ดูแล้วทุกครั้งทำให้ยิ้มได้นะคะก็ส่งมาที่เบอร์เดียวกันนี้ค่ะ476-4800ค่ะใช่แล้วค่ะส่วนใครนะคะที่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนในบ้านกับผู้สูงอายุนะคะก็สามารถพิมพ์คำถามของคุณนะคะแล้วก็ส่งมาทางรายการของเราได้ด้วยถ้าเกิดว่าเวลาเหลือในช่วงสัมภาษณ์เนี่ยก็จะหยิบยกคำถามของคุณค่ะมาพูดคุยกับพี่นิรุตด้วยค่ะแล้วตอนนี้พี่นิรุตยังอยู่กับเรากับช่วงของ The Bonding Moment ก่อร่างสร้างรักค่ะอ่ะคุยกันต่อดีกว่าพี่นิรุตต้องบอกว่าสิ่งแรกที่น่าจะพูดคุยกันตรงนี้เนี่ยโบลิ่งว่าน่าจะเป็นเรื่องของทัศนคติของเด็กเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ชอบคิดว่าเรื่องการดูแลผู้สูงอายุในบ้านไม่ใช่หน้าที่ตัวเองคุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลไปสิเดี๋ยวพอคุณพ่อคุณแม่แก่เราเป็นลูกก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่เองหลานแบบไม่เกี่ยวแบบเราเรียนเยอะแล้วเรียนหนักแล้วตรงนี้เนี่ยจริงๆต้องมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเด็กในบ้านบ้างไหมคะตรงนี้เนี่ยคือเนื่องจากความต่างกันของสังคมในอดีตกับปัจจุบันอยู่แล้วนะครับเขาก็รู้สึกว่าการดูแลผู้สูงอายุการดูแลคุณตาคุณยายเนี่ยไม่ใช่หน้าที่เขาหน้าที่ของเขาคือเรียนหนังสือคุยกับเพื่อนหรือทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองรับในเวลานั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะช่วยให้ครอบครัวมีกิจกรรมมากขึ้นก็คือตัวกลางก็อาจจะเป็นพ่อแม่แต่ว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นตัวตั้งหลานนี่เป็นตัวชงเพราะบางทีเนี่ยคุณตาคุณยายเนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเขาเนี่ยบางทีทะเลาะกับลูกแต่ว่าหลานเนี่ยจะชอบมากครับแต่ก็ยังไงก็ต้องมีคนกลางอยู่ดีก็คือคุณพ่อคุณแม่ครับหาอะไรก็ได้ที่เขาเป็นคนกลางสื่อกันด้วยของกิจกรรมการแง่การกอดการสัมผัสนะครับการทำให้เขามีเวลาร่วมกันให้มากที่สุดไม่ว่ากินข้าวทำสวนดูทีวีทำอาหารให้มีเวลาด้วยกันบางทีการกอดการอะไรนี่มันเป็นhuman touch ค่ะนะครับผู้สูงอายุจะรู้สึกดีมากที่ได้กอดได้ถูกกอดได้จับได้สัมผัสค่ะนะครับบางทีเหมือนเราเป็นลูกเนี่ยอย่างผมปัจจุบันเนี่ยจะไปให้ไปหอมแก้มคุณพ่อคุณแม่มันก็ทําได้แต่ว่ามันก็เขินนะฮะมันก็เขินมันจะโมลิ่งรู้สึกว่าสังคมสมัยนี้มันเปลี่ยนไปคือจริงๆเนี่ยเรื่องของการกอดการสัมผัสเนี่ยเรามีการบอกกันอยู่เสมอไม่ใช่แค่สัมพันธ์กับผู้สูงอายุกับเด็กเองก็เช่นเดียวกันการที่คุณพ่อคุณแม่กอดมันก็ถ่ายทอดความอบอุ่นได้แต่สมัยนี้คนกอดกันน้อยลงอ่ะพี่นี่รู้จริงๆนะคนหอมแก้มคุณพ่อคุณแม่เนี่ยน้อยมากก็เห็นเป็นบางครอบครัวผมเห็นรู้สึกดีมากเลยแต่ว่าเราก็เขินแล้วรู้สึกว่าเราโตขึ้นแล้วจะทําอย่างนั้นแล้วมันก็หายนะครับแต่ว่าคือถ้าทำเป็นสม่ำเสมอเนี่ยดีคือเราอาจจะไม่ต้องไปหอมก็ได้อย่างผมไปหอมคุณพ่อหอมคุณแม่เนี่ยก็จะดูเขินหน่อยแต่ว่าอาจจะจับมืออาจจะโอบไหล่อาจจะกอดแต่ถ้าเป็นเด็กก็อาจจะกอดคุณตาคุณยายไปหอมแก้มให้เขาทำอย่างนั้นให้เขารู้สึกอย่างนั้นตั้งแต่เด็กเลยค่ะแสดงว่าสิ่งเหล่านี้คือมาแก้ตอนโตอาจจะยากต้องปลูกฝังแต่เด็กเฮ้ยอย่างโบลิ่งเองโบลิ่งนอนกับคุณพ่อนะทุกวันนี้ยังนอนกอดอยู่เลยคุณพ่อคุณแม่นอนคลุกกันอะไรเงี้ยเราก็ยังกล้าไงแต่เรารู้สึกเวลามองครอบครัวอื่นบางทีรู้สึกเขาไม่ค่อยกล้าสัมผัสกันก็ต้องปลูกฝังกันนะคะนี่เป็นสิ่งที่ดีมากเป็นสิ่งที่ดีอ้ายสวยเลยอ่ะดีสวยทีเดียวพูดถึงจริงๆอีกอย่างนึงที่มันน่าจะส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นสภาพครอบครัวแต่ก่อนเราอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ใช่ไหมน้องหนิมเดี๋ยวนี้อยู่ในกรุงเทพสามสี่คนแต่งงานกันแล้วก็แยกไปตั้งครอบครัวของตัวเองครอบครัวเล็กๆครอบครัวเดียวแบบนี้ค่ะทำให้แบบการรวมกันของครอบครัวใหญ่ในปัจจุบันมันน้อยลงมีวิธีที่จะดึงครอบครัวเดียวเหล่านี้มารวมกันให้แบบอบอุ่นขึ้นไหมคะเทศกาลสงกรานต์ของไทยมีจุดเด่นค่ะก็ตรงที่ว่ามันเป็นวันครอบครัวเป็นวันผู้สูงอายุนะครับหรือหลายๆเทศกาลในต่างประเทศหรือของไทยหรือหลายๆอันเนี่ยนะครับก็จะมีเหมือนมีกุศโลบายที่จะเอาครอบครัวเนี่ยเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ควรจะทำหรือเหมาะสมที่จะทำก็คือให้มีกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งที่คนในครอบครัวมาพบปะกันมาแลกเปลี่ยนกันมาเจอกันมาฉลองกันนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับอย่างสงกรานต์อย่างรดน้ำดำหัวนี่ดีมากแล้วถ้าเกิดว่าบอกปีนึงครั้งเดียวไม่พอละคะคือผมรู้สึกว่าปีนึงครั้งอาจจะไม่พอเราต้องรอแต่สงกรานต์หรอเทศกาลอื่นๆละคะเราก็สามารถที่จริงอาจจะเป็นเทศกาลอะไรก็ได้วาเลนไทน์วาเลนไทน์ก็ได้วันเกิดอยากจะเลี้ยงอะไรก็ได้นะครับผมว่าเป็นอะไรก็ตามที่ทำให้มีกิจกรรมร่วมกันเป็นมุกอะไรสักมุกนึงหรือผมว่าเป็นกิจกรรมสุดสัปดาห์ทุกๆสุดสัปดาห์ก็ได้นะครับมีอะไรมีเนี่ยโทรนัดกันนะเดี๋ยวครอบครัวทางโน้นมา
ทำอาหารกันตรงนี้หรือมามีกิจกรรมอะไรก็ได้ที่แต่ละคนจะคิดมุกขึ้นมาฟังมุมนี้แล้วเนี่ยเราได้มุมที่ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็หลานๆจะปรับตัวเข้าสู่ผู้ใหญ่ละที่นี้ผู้สูงอายุในบ้านบางทีเนี่ยหลายๆฝ่ายปรับตัวเข้ามาแล้วแต่ตนเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่มีทางที่จะอยู่กับลูกหลานได้ตลอดเวลาเพราะว่าทุกคนต้องออกไปทำงานต้องออกไปเรียนหนังสือมีวิธีการที่จะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยสภาพจิตใจดีขึ้นมาได้โดยการที่อยู่คนเดียวไหมคะสำหรับบางช่วงเวลาที่ไม่มีคนอยู่บ้านจริงๆครับตรงนี้เนี่ยที่จริงกิจกรรมอะไรที่มันเป็น one way intervention มันไม่ค่อยดีนะฮะมันต้องมี interaction ระหว่างหลายๆคนนะครับก็ได้แหละในกลุ่มในผู้สูงอายุที่เขายอมรับสภาพเขาเป็นคนที่มีทัศนคติในการดำเนินชีวิตที่ดีนะครับแต่ในผู้สูงอายุที่รู้สึกว่าโอ้ทำไมฉันต้องอยู่คนเดียวตลอดเลยลูกที่เคยคุยกันปรึกษากันสมัยก่อนก็ออกไปทำงานหลานก็ไม่มีเวลาเลยนะครับถ้าจะให้ดีจริงๆเนี่ยควรจะเป็นกิจกรรมที่มันมีแอคชั่นระหว่างกันนะฮะถ้ามีคนเดียวก็อาจจะดีก็ได้ดูทีวีดูรูปถ่ายดูวิดีโอที่งานยิ่งเหงาแล้วอันนั้นมันจะยิ่งเหงาดูแล้วมันยิ่งเปลี่ยวถ้าเกิดว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถทำด้วยกันหลายๆคนได้ง่ายๆก็อย่างเช่นแบบการเข้าครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นวิธีการบำบัดได้ไหมคะครอบครัวเนี่ยนะครับในเชิงของความสัมพันธ์ครอบครัวเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยแต่ถ้าเป็นพูดในเชิงของวิชาการในเชิงกิจกรรมบำบัดนะฮะมันเป็นกิจกรรมบำบัดที่เพอร์เฟคที่สวยที่คอมพลีทเลยท่านในเรื่องของการรักษาทำไมล่ะคะผู้สูงอายุจะได้อะไรจากกิจกรรมสมมติมองในมุมของร่างกายก่อนนะครับผู้สูงอายุคนนึงเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการเคลื่อนไหวของแขนมีปัญหาเรื่องของการรับสัมผัสอย่างเช่นกลุ่มคนไข้อัมพาตครึ่งซีกเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนฟังก์ชันในการบีบการขยำการหั่นการใช้มือเนี่ยไม่ค่อยดีละตัวนี้กิจกรรมเรื่องของการเข้าครัวเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของส่งเสริมเรื่องของศักยภาพของร่างกายนะครับเรื่องของการประมวลผลเรื่องของขั้นตอนในการทำอาหารนะครับถ้าในเรื่องของจิตใจเนี่ยแน่นอนว่าบางคนเป็นเจ้าของสูตรดั้งเดิมสูตรโบราณสูตรโน่นนี่นั่นนะครับแล้วไม่เคยมีใครไปถามเขาเลยผู้สูงอายุเป็นคลังความรู้แต่ไม่เคยมีใครไปถามเขาว่าฉันเนี่ยเก่งหรือรู้แค่ไหนนะครับการที่ได้ตัวเองได้โชว์ศักยภาพว่าสูตรนี้ต้องทำอย่างนี้นะมันถึงจะอร่อยนี่มันแสนจะภูมิใจเลยแล้วมีลูกมีหลานมาชิมแล้วปุ๊บอร่อยจังเลยเนี่ยสอนทำหน่อยหรืออยากจะทำบ้างเนี่ยมันครบลูปของเรื่องของรู้สึกว่าท่านก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นเซลฟ์เอสตีมสำคัญมากค่ะอันนี้เราได้รู้แล้วผู้ใหญ่จะได้อะไรจากกิจกรรมนี้แล้วเด็กๆล่ะจะได้อะไรจากการทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงวัยในบ้านค่ะเด็กแน่นอนสมัยเด็กเนี่ยจำได้ฮะเราจะเล่นอะไรที่มันเป็นโรลเพลย์ค่ะเล่นแต่งงานเล่นขายของขายแม่ลูกนะครับแล้วขายของเราขายอะไรปุ๊บเนี่ยเอาใบไม้เอาก้อนหินมาคุกมาใส่กระทะมาทำนี่กินได้ไหมไม่ได้ฮะแต่เขาทำอาหารไม่เป็นไงครับเขาเห็นในทีวีเขาเห็นพ่อแม่ทำกับข้าวปุ๊บก็อยากทำก็เอาก้อนหินเอาใบไม้อะไรมาทำแต่มันกินไม่ได้เอามาบวกกันเอาองค์ความรู้ของคุณตาคุณยายของคุณพ่อคุณแม่นะครับมาสอนเขาทำเป็นเหมือนรายการอาหารก็ได้มาทำเป็นถ้วยอ่ะเดี๋ยวคุณยายจะบอกว่าให้หลานหั่นอะไรผัดอะไรก่อนหรือใส่แป้งใส่น้ำมันอะไรก่อนมันเหมือนกับกิจกรรมที่เหมาะทั้งกับผู้ใหญ่แล้วก็เด็กเพราะเด็กเนี่ยก็ชอบที่จะได้แสดงบทบาทสมมุติในลักษณะนี้อยู่แล้วแล้วผู้ใหญ่ก็ได้พัฒนาทักษะด้านต่างๆด้วยทั้งการคิดการมีความรู้สึกที่ภูมิใจในตัวเองใช่ไหมคะอย่างนี้เนี่ยวอลลิ่งฟังแล้วรู้สึกว่าแต่มันก็ต้องมีช่วงอายุที่เหมาะสมกับเด็กอย่างนี้เด็กอายุเท่าไหร่ถึงเหมาะกับกิจกรรมแบบนี้คะพี่ยุรุตเด็กจะชอบทดลองชอบอยากทำโน่นทำนี่ก็ประมาณ3 ขวบถึง 5 ขวบนะครับถ้าเด็กมากเนี่ยให้เขาสังเกตก็ได้ให้เขามีส่วนร่วมในการจับนะครับกิจกรรมทำอาหารเนี่ยมันดีก็คือว่ามันได้ชิ้นงานออกมา1 ชิ้นนะครับแล้วก็สนองนิดของคนทั่วไปพื้นฐานก็คือเรื่องของการกินมันรู้สึกอย่างดีเลยนะครับออกมาเป็นชิ้นงานแล้วก็เรื่องของการทานเด็กก็เลยรับรู้ว่าอันนี้ทำอย่างนี้นะฉันชอบจังเลยรสชาติอย่างนี้ผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าฉันภูมิใจที่ได้เผยสูตรอาหารสูตรนี้ได้แนะนำให้คนคนนี้ได้แนะนำให้หลานๆลูกๆได้ทำ
เมื่อกี้มีน้องส่งมาด้วยบอกว่าน้ำพริกฝีมือคุณยายที่บ้านอร่อยมากนะก่อนหน้านี้ฉันไม่เห็นแล้วเราก็ชื่นใจเลยคือยังมีหลายๆครอบครัวทำกิจกรรมแบบนี้อยู่จริงๆนอกจากว่ากิจกรรมในครัวเนี้ยเป็นกิจกรรมที่เพอร์เฟกต์แล้วยังมีกิจกรรมอื่นอีกไหมคะที่จะแนะนำให้คุณยายกับหลานๆเนี่ยมีกิจกรรมร่วมกันบางทีเรื่องของงานฝีมือก็ดีนะงานฝีมือการทำดอกไม้ทำกรอบลูกนะครับแต่ว่าชิ้นงานอะไรก็ตามในเชิงกิจกรรมบำบัดเนี่ยต้องเป็นชิ้นงานที่ success นะครับบางทีเราคิดกิจกรรมแบบโอ้เพอร์เฟกต์มากเลยทำอันนี้แล้วดีมากมี15ขั้นตอนเนี่ยให้คุณยายหรือคุณยายคนเดียวหรือหลานคนเดียวทำเนี่ยบางทีมัน15ขั้นตอนมันไม่ success เยอะเกินไปพอ15ขั้นตอนเนี่ยมันทำไม่ได้ปุ๊บเนี่ยแทนที่จะออกมาเป็นชิ้นงานมันงานไม่สำเร็จแทนที่จะรู้สึกว่าภูมิใจกันกับกลายเป็นเรื่องของการเฟลครับงั้นชิ้นงานอะไรก็ตามให้มันมีความสำเร็จทุกคนมีส่วนร่วมค่ะสมมุติทำกรอบรูปตกแต่งเป็นเปลือกหอยดอกไม้นะครับใส่รูปของหลานกับย่าพ่อแม่ลูกเป็นครอบครัวนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งอะไรที่มันประทับใจแสดงว่าจริงๆแล้วเรื่องของชิ้นงานที่ผลสำเร็จเนี่ยก็เป็นตัววัดผลที่สำคัญที่จะช่วยทำให้เขารู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่ทำร่วมกันได้แล้วก็สนุก enjoy ลักษณะนี้ก็คือแปลว่าชิ้นงานที่ใช้ก็คือจะไม่ใช้ขั้นตอนที่ยุ่งยากมากเกินไปถูกไหมคะก็แบบทำอะไรให้มันง่ายๆไม่ต้องแบบคิดกันเยอะหรือถ้าขั้นตอนที่มันเยอะจนเกินไปเนี่ยคุณตาอาจจะทำ4ขั้นตอนแล้วให้หลานช่วยให้หลานช่วยแล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเขาต้องรู้อยู่แล้วแหละอีก7-8ขั้นตอนเนี่ยเขาต้องทำยังไงก็ได้ให้มันสำเร็จลักษณะนี้ก็ช่วยได้ลองหากิจกรรมที่เหมาะกับครอบครัวของคุณดูก็แล้ว